ครับส่งงานหน่อยนะครับก็แก้อาการนะครับตัวนี้เป็นรถของรุ่น BRX01 นะครับตอนที่มานะครับก็รถฝืดนะครับเข็นไม่ไปนะครับก็แกะเกียร์มาเลี้ยงใหม่นะครับหลักๆเลยนะครับเป็นเพราะว่านะครับชุดเกียร์ล่างกับชุดเกียร์บนนะครับเวลาล็อกน็อตยึดอะไรแบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยนะครับอ่าตัว แกนนะครับจะเยื้องกันแล้วตัวรถนะครับให้มาเป็นเพาตรงนะครับพอให้มาเป็นเพาตรงเนี่ยก็เกิดอาการขืนกันนะครับอ่าเราก็แก้อาการด้วยการใช้ชุดยอย3ท่อนนะครับนะครับลื่นเลยนะครับอ่านะครับอันนี้ก็ลื่นปื๊ดนะครับอ่าใช้งานได้ลื่นเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ คืนปืนนะครับนะครับก็เยื้องน,ดนิดนึงนะครับเยื้องนิดนึงแต่ว่ามันเป็นเผาตรงนะครับเวลาใส่มันก็จะขืนกันนะครับมันก็มีผลมีผลค่อนข้างเยอะนะครับพอมันขืนกันนะครับมันก็เกิดการฝืดนะครับนะครับแล้วก็แก้การนะครับแล้วก็แต่งนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ชัวร์นะครับใช้งานยาวๆเลยนะครับตัวนี้เป็นยอยเหล็กนะครับ ชุบนิกเกิลนะครับเป็นชุดสามท่อนนะครับไม่ต้องห่วงทนแน่นอนครับคอนเฟิร์มนะครับอ่าครับส่งงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็น็อตที่หัวรูดมาผมจะการให้เรียบร้อยนะครับทั้งทั้งชุดหน้าซ้ายและขวาเปลี่ยนน็อตให้ใหม่นะครับแล้วก็ส่วนชุดเพากลางไอ้ที่มันรูดนะครับผมบ่าออกนะครับเพราะว่าเอาไม่ออกนะครับ บ่าออกแล้วก็สกัดออกนะครับของเดิมนะครับแล้วก็มาใส่ชุดนี้แทนนะครับจบแน่นอนครับ